หนุ่มกันชัยพักงานพิธีกรไปเที่ยวเหนือกับแก๊งเพื่อนสีหน้ามีความสุขมากชาวเน็ตบ่นคิดถึงเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มชื่อดังค่ะซึ่งประกาศพักงานพิธีกรเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะสำหรับคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพร้อยหรือครูกะปิของเหล่านักเรียนห้องหนกระแสหลังนี้ไปพักร่างพักใจออกทริปเที่ยวเหนือสูดอากาศหนาวกับแก๊งเพื่อนจนแฟนคลับหลายคนทนความคิดถึงไม่ไหวนั่งนับวันรอพี่หน่วงกลับมาทำหน้าที่ต่อในเร็วๆนี้ค่ะดูเหมือนว่าครูกะปิของเราจะติดใจการออกทริปในครั้งนี้เสร็จแล้วนะคะเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่20พฤศจิกายนค่ะคุณหนุ่มกันชัยได้โพสต์ภาพอัปเดตล่าสุดทาง Facebook เผยให้เห็นสีหน้าอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่มันล้นออกมาทะลุแว่นตาดำพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าแล้วนั่นไงโพสต์ดังกล่าวลงไปเพียงแค่1ชั่วโมงก็มีแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์ให้เกือบ 100,000 คนแล้วทั้งยังพร้อมใจกันคอมเมนต์เรียกตัวครูกะปิกับเข้าห้องเรียนโดยด่วนเพราะนักเรียนทุกคนคิดถึงมากไม่ไหวแล้วหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าพิธีกรดังจะกลับมานั่งแท่นทำงานในรายการโหนกระแสวันไหนขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ